ความกังวลของผู้ใช้งาน iPhone ถ้าหากว่านำ iPhone ของเราไปเปลี่ยนแบตเตอรี่จากร้านนอกนะครับอาจจะมีข้อสงสัยว่ามันสามารถจะเช็คสุขภาพแบตเตอรี่ได้หรือเปล่าหลังจากที่เปลี่ยนก้อนใหม่มาแล้วรอบนี้ครับผมนำแบตเตอรี่จากทาง Dissing ครับซึ่งผมเคยรีวิวให้ทุกคนได้ชมและเมื่อนานมาแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ครับเวอร์ชันล่าสุดนะครับพร้อมกับการมาของ iOS 18.1 ผมจะนำ iPhone ตัวนี้ครับไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวใหม่เพราะตัวนี้มันเริ่มเสื่อมแล้วและหลังจากนั้นเรามาดูกันว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วเราจะสามารถเช็คสุขภาพแบตเตอรี่ของเครื่องนี้ได้หรือเปล่าไปชมกันครับก่อนหน้านี้นะครับเมื่อนานมาแล้วผมเคยพาทุกคนได้ไปทำความรู้จักกับ Dissing ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่นะครับสำหรับการเปลี่ยนให้กับ iPhone แล้วก็สมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆด้วยนะครับคงจะเคยได้เห็นกันไปแล้วแต่หลายคนอาจจะยังไม่เคยดูไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามารู้จักกันรอบนี้บอกก่อนว่าแบตเตอรี่ของ Dissing เนี่ยนอกจากได้รับมาตรฐานมอกแล้วเนี่ยเขายังมีการเพิ่มจำนวนของความจุแบตเตอรี่ขึ้นมาด้วยชนิดแบตเตอรี่ก็เป็นลิเธียมด้วยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้คือมันเป็นภาพจำที่ทำให้คนรู้จักกับ Dissing ตอนที่ผมรีวิวในรอบนั้นว่าเปลี่ยนเข้าไปแล้วใช้งานได้หรือเปล่าเช็คสุขภาพได้ไหมเครื่องผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็ที่โดดเด่นเลยนะฮะสร้างภาพจำเลยก็คือเปลี่ยนปุ๊บจากความจุของแบตเตอรี่มาตรฐานเดิมที่มากับทาง Apple เนี่ยเขาก็จะเพิ่มขึ้นไปอย่าง 10S Max เนี่ยที่ผมจะไปเปลี่ยนให้ทุกคนได้ดูนี่นะมาตรฐานอยู่ที่ 3,174 มิลลิแอมแต่ว่าที่ Dissing เองเขาจะให้มา 3,710 มิลลิแอมนะนี่คือการเพิ่มขึ้นของจำนวนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับอย่างที่บอกครับก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาที่เปลี่ยนแบต Third Party ที่ไม่ใช่ของทาง Apple ที่เราไปเปลี่ยนกับ Apple Store หรือว่า iCare iMedic iService ต่างๆนะครับอาจจะมีความกังวลว่าเปลี่ยนไปแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าเป็นแบตใหม่เพราะว่าเช็คสุขภาพแบตเตอรี่ไม่ได้เลยมันก็แบบไม่อุ่นใจไงอ่ะรอบนี้ครับ 18.1 มาแล้วนะครับเพิ่งปล่อยมาหมาดๆน้องนุ่นนี่ได้รีวิวให้ทุกคนได้ชมคราวนี้ Dissing เขาบอกมาว่าแบตเตอรี่ของเขาครับสามารถที่จะแสดงผลเรื่องของสุขภาพแบตเตอรี่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้จริงๆหรือเปล่าตามไปชมกันครับนั่นก็เป็นข้อมูลนะครับที่พวกเราได้นำแบตเตอรี่ของทาง Dissing ไปเปลี่ยนแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้กันได้ฟังนะครับหวังว่าคงจะเห็นกันไปแล้วนะครับว่า Dissing นั้นแบตเตอรี่ของเขาเมื่อใช้งานกับ iPhone แล้วเป็นยังไงต้องแนะนำนะครับว่าให้ลองอัปเดตเป็น iOS 18.1 ด้วยสำหรับตัวไหนบ้างที่สามารถใช้ iOS 18ได้นะครับโดยเฉพาะ 18.1 ตัวเนี้ยก็ตั้งแต่ iPhone SE รุ่นที่2ขึ้นมาเลยนะครับมาจนถึง iPhone 15 16เลย16ก็ยังไม่เปลี่ยนหรอก15ก็ยังไม่เปลี่ยนนะตอนนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นสักราวๆ iPhone 12 13เนี่ยพวกนี้นะครับกำลังดีเพราะว่าเราใช้งานมาหลายปีแล้วนะครับ14ก็ยังพอได้นะแต่ยังไงก็14นี้ต้องรอดูก่อนว่าประสิทธิภาพแบตเตอรี่ของเรายังพอไหวไหมเราสามารถเช็คในตัวนั้นได้เลยนะครับนอกจากนี้ครับแบตเตอรี่ของทาง Dissing เองเขาไม่ใช่มีเฉพาะของ iPhone นะครับมีของสมาร์ทโฟน Android รุ่นอื่นด้วยเดี๋ยวพวกสรุปข้อมูลต่างๆนะครับผมขึ้นอินโฟกราฟิกให้ดูอีกรอบนึงไม่ว่าจะเป็นของฝั่ง iPhone ว่ารุ่นไหนราคาเท่าไหร่ความจุแบตเตอรี่เป็นเท่าไหร่บ้างเราสามารถดูจากอินโฟกราฟิกนี้ได้เลยนะครับนอกจากแบตเตอรี่แล้วนะครับทางฝั่งของ Dissing เองก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จ Power Bank นะครับไม่ว่าจะเป็นสาย Type C C2CA2C นะครับสามารถใช้งานได้กับทั้ง iPhone และก็ Android มีการรับประกันให้ด้วยนะครับ1ปีซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada TikTok นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับเกี่ยวกับสินค้าหรือว่าช่องทางการติดตามของทาง Dissing เดี๋ยวผมจะขึ้นข้อมูลเอาไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวแนบไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอ่ะยังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับถือว่าเป็นอีก1ทางเลือกครับสำหรับใครที่อยากจะนํา iPhone ในรุ่นเก่าๆนะครับอยากจะจับมาเปลี่ยนแบตชุบชีวิตให้เขามีพลังงานที่มากขึ้นใช้งานได้อย่างยาวนานขึ้นแบตเตอรี่จาก Dissing นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนแบตให้กับ iPhone หรือว่าสมาร์ทโฟนเก่าๆของเรานะครับและทิ้งท้ายครับถ้าหากใครได้ลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวนี้แล้วแล้วก็ลองใช้งานแล้วมาแชร์ประสบการณ์ให้กันได้ฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างถูกอกถูกใจตรงไหนบ้างหรือว่ามีอะไรอยากจะแชร์ให้ท่านอื่นๆนะครับทั้งคนที่เปลี่ยนไปแล้วทั้งคนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนกับแบตเตอรี่จาก Dissing ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมต้องไปหมดขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ